ทัวร์จีนไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะแถวเรียงเลยอ่ะนี่ทำเร็วๆมาร้อนอ่ะเออสตรอเบอรี่สวีเดนคืออร่อยมากไม่แข็งน้ำแล้วก็หอมความเป็นสตรอเบอรี่สวัสดีค่ะทุกคนน้ำผึ้งไมค์บีฮันนี่นะคะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ในรถนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่สวนสตรอเบอรี่นะคะชื่อว่าใช่อยู่ที่อุปซาลานะคะวันนี้เรามีทีมงานมาด้วยนะคะลูกไม้กับลาบุญนะคะใช่อันนี้คนขับเรากำลังเดินทางไปอุปซาลานะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกี่นาทีนะเราขับรถเบงใช่ไหมใช่อันนี้เราขับรถเบงนะคะจากสตอกโฮมเดี๋ยวนี้เราจะเก็บบรรยากาศการเก็บสตรอเบอรี่ที่สวีเดนหรือที่สตอกโฮมให้ทุกคนได้ดูนะคะติดตามชมด้วยบ๊ายบายไปเจอกันที่สวนค่ะเรามาถึงแล้วค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ทางนู้นนะคะเพื่อที่จะไปซื้อตะกร้าหรือเปล่าหรือไปลงทะเบียนทางนู้นมีแต่คนไทยมั้ยมีแต่คนไทยเหรอมีรู้ได้ไงพี่ดาวบอกมันคนไทยเยอะสวนกว้างใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยตรงนู้นนะคะชุดเราเนี่ยกินขาดนะไม้ขาดบอกเลยมาสู้เก็บสตรอเบอรี่ไม่เท่าไหร่แต่ชุดอ่ะสู้เอาตะเข้าตีมนี่ตีมแหยมนี่วันนี้ใส่เดรสแบบนี้มานี่นี่นะคะเป็นราคานะคะเราจะให้ดูราคากันราคาผู้ใหญ่อยู่ที่100นะคะเด็กอายุมากกว่า3ขวบ25แล้วก็ต่ำกว่า3ขวบก็คือฟรี You have to pay 100 per person to go in and pick But when you pay for your strawberries You will get that 100 back Also you pick for free kind of But if you pick strawberries for less than 100 they will not give you that ก็ pick more than 100ดิเนาะใช่มั้ยBut cost the loan ta? อันนี้ตะกร้าที่เราเอามาเองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักด้วยนะจะได้บวกลบคูณหารออกแต่ช่วยแกช่วยนี่ถูกขาตั้งนี่คือสีฟ้าที่คุมเอกทั้งหมดเลยป่ะที่เราต้องเก็บได้อ่ะเขาน่าจะบวกมันใช่ป่ะเก็บได้ So Leo how much you pay total 220 220คนละ100แล้วก็อันนี้20อันนี้20ใส่เต็มเป็น5โลประมาณ5โลซื้อน้อยกว่า5โลราคาเป็น110ดอลลาร์110ซื้อเยอะกว่า5โล90อ้าวเริ่มขบวนค่ะขบวนทัวร์จีนไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะแถวยาวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากตายแล้วบางคนเขาก็เอาตะกร้ามาเองแบบนี้นะเราก็มีมาเองเหมือนกันคนไทยที่เพิ่งออกมาจากสวนเมื่อกี้นะเขาบ่นใหญ่เลยว่าร้อนมากน่าจะร้อนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีลมพัดเลยอ่ะเนาะมันเหมือนแบบเรือนกระจกอ่ะใช่ปะคือเราเก็บกินได้เลยใช่ปะอุ้ยนี่ไงมีตรงนี้มันมีหลายล็อกเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือคนทำงานเหรอเป็นคนคุมใช่ไหมตรงนู้นนะคะตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนที่ทำงานอยู่ที่สวนนี้นะเขาจะบอกเราว่าเราต้องเดินไปเก็บที่ล็อกไหนนะเขาจะมีเชือกกั้นตรงนี้นะคะอันที่เขาห้ามเก็บแล้วก็เข้าไปเก็บไม่ได้นะเป็นเชือกเหมือนแบบสีแดงขาวเห็นปะเราต้องเข้าไปเก็บในที่ที่เขาให้เก็บนะคะโอ้ร้อนมากเลยตรงนี้บอกเลยนี่เขาไม่ให้เก็บนะก็ยังมีคนเข้าไปเก็บนะคะแบ็คเมลคนนิดนึงนี่ตรงนี้เปิดไม่มีเชือกกั้นเข้าไปเก็บได้เลยโอ้โหมันกว้างมากเลยนะเนี่ยฮะให้คนรู้จักกันอยู่ด้วยกันมีคนเอิญจะตลกกันเปล่าแบบนั้นอ่ะอ๋อตีกันแค่เก็บแย่งกันเนี้ยเหรอโอ้โหดูพวงนี้ดิอันนี้ล่ะต้องเด็ดเอาทุกร้านเด็ดมินเดอร์กูดันสุดเลยอ๋อไอ้ฟอสเตอร์เยอะมากเลยนะดูโหคนเก็บเราจะเลือกลูกใหญ่ๆนะคะโอ้โหดูตรงนี้ดิอุ้ยสวยมากแถวเรียงเลยอ่ะนี่โหแหวกมาเก็บสนุกมากดูดิเก็บมันมากอ่ะทุกคนเพราะมันเยอะมากอ่ะดูดิ People miss a lot in the middle so if you look in the middle yeah ดูดิโอ้โหดูเลยทุกคนเยอะมากเก็บสนุกเลยอ่ะเรียวเก็บได้เยอะยังโชว์ดิเรียวเก็บได้เยอะยังโอ้โหเยอะ
ตรงนี้เยอะเต็มเลยอ่ะดูดิลูกใหญ่ๆเหมือนเขาไม่ค่อยดูตรงกลางอ่ะเนาะโอ้โหดูตรงนี้ดิไหวไหมลิโอไหวแต่ต้องทำเร็วๆมันร้อนอ่ะเออโอ้โหนี่เราเพิ่งได้แค่นี้ร้อนมากลาสมุดยอมแพ้ไปแล้วค่ะไม่ไหวโอ้โหลิโอสู้ตายมากช่ำๆเลยคนบรรยากาศข้างในนี่ร้อนมากกล้องคือร้อนมากแต่ว่าเก็บสตรอเบอรี่ได้เท่านี้แล้วเมื่อกี้รีบเก็บนะเพราะว่ามันร้อนมากรีบเก็บต้องรีบออกไม่ไหวไม่ไหวย้ายที่ดีกว่าไม่ไหวมากทุกคนคือมันร้อนมากตรงนี้คือแบบต้องรีบเก็บต้องรีบไปคือแบบอยู่ไม่ถึงชั่วโมงแน่นอนอะค่ะเก็บกันเก็บเลยนั่งเก็บแล้วนะไม่ไหวคุณแม่ดูลูกไม้ดิคนหนึ่งเขาเก็บเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็เป็นพวกแบบเก็บไปถ่ายไปอย่าถามว่าร้อนไหมไม่ไหวแล้วดูแดงเลยอะขนาดอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมีร่มอร่อยมากอร่อยมากมันให้เก็บไปแล้วกินได้ด้วยนะเก็บไปกินไปเก็บไปกินไปถ้ากินไปแล้วนี่นี่เดี๋ยวเก็บไปกินไปด้วยเด็ดมาทั้งยวงเบาหวานจะขึ้นมันดีอะสตรอเบอรี่สวีเดนคืออร่อยมากไม่แข็งน้ำแล้วก็หอมความเป็นสตรอเบอรี่ขนาดเดินเก็บในสวนอะยังไอ้นี่เลยหอมเออเนี่ยเดินเข้ามาหอมสตรอเบอรี่มากแต่ถ้าญี่ปุ่นอะมันจะแข็งนิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำแต่สตรอเบอรี่สวีเดนคือที่สุดของโลกอันนี้คือแบบตกใจเลยเนี่ยแผ่นขอแผ่นดูตามนี่นะแดงแบบแดงแบบเก็บไม่ถูกอะกล้องที่ไว้ถ่ายนี่ค่ะกล้องที่ไว้ถ่ายยูทูบอะใช่จะบอกเลยว่าใครดูยูทูบนี่ไงยูทูบเบอร์ช็อกเลยลูกหน้าพี่ไม่สวยเลยยังไงลูกไม่ได้มีจะพูดมานะพี่ใจไม่ค่อยดีตอนนี้พี่จะเป็นลมนี่ขายาวไปนี่ใครเอ่ยผู้ร่วมทริปของเราวันนี้ช่องพี่ชื่อว่าอะไร My Bee Honey ค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะบอกสิเก็บใหญ่เลยเซเลบเก็บคนเดียวไม่ทันค่ะต้องมีผู้ช่วยมันเยอะสัตว์อ่ะนี่เรามาโอ้ยไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเนี่ยนี่นะคะนี่ต้องมีผู้ช่วยละโหยพี่ดาวนี่ค่ะไหนดูซิโอ้ my god เยอะมากเตรียมจ่ายตังค์เตรียมจ่ายตังค์ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องเมนโชว์หน่อยลูกอันนี้ใหญ่อยู่โอ้สุดยอดนี่หนักมากหนักเท่าไหร่ลูกเก่งจังเลยเก็บคนเดียวปะเนี่ยโหพี่ดาวเก็บไวมากไปแล้วค่ะนี่คือตะกร้าที่ได้มาวันนี้ยอมแพ้เก็บไม่ถึงชั่วโมงเลยร้อนมากไม่ไหวร้อนไหมคะร้อนเก่งมากเลยวันนี้น้องมิ้นเก่งมากเลยไม่งงแงด้วยคือเขาก็พยายามที่จะแบ่งสัดแบ่งส่วนให้กับคนที่มาด้วยกันแล้วก็มาแยกที่เขาจะได้แบบไม่เกิดการแบบมึงเก็บที่กูเก็บที่มึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนู้นคือคนที่เพิ่งมาถึงแล้วต้องไปซื้อกล่องนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เก็บแล้วแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเอาเนาะตอนนี้กำลังต่อแถวนะคะไปจ่ายเงินแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าเราเก็บสตรอเบอรี่ได้กี่โลนะคะไปดูไม้มันก็เก่งเนาะคนท้องมายืนเก็บสู้นะ
ห้ามเป็นลมเพราะมีพัดลมค่ะตาเราแล้วเฮ้ยครอบครัวเก่าแล้วอันนี้กี่โลวิ่งอันนี้4โลอันนี้โล7ขีดเท่าไหร่คะลิโอทั้งหมด everything รถ200มัน entrance fee ใช่ไหมอ่าฮะ315โอ้ตะกร้านี้315นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยมากกว่า100เขาก็จะคืนค่าเข้าให้นะคะก็เราก็ต้องเก็บให้มันได้100เรามีไอซ์คูลิ่งแบ็กมาด้วยนะคะโอ้พอดีเลยของพี่ดาวเท่าไหร่คะทำไมไม่ได้ค่านี่คืนหรอค่าเข้าโอ้นี่ไงค่าเข้าคืน125อันนี้ทั้งหมดคือ7กิโลทั้งนั้นครับนี่คือ7กิโลทั้งหมดนี่คือความฉ่ำของสตรอเบอรี่สวีเดนนะคะฉ่ำมากกลั่นออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เลยสุดยอดรอนานมากต่อค่าสตรอเบอรี่คือแบบแฟนบอกว่าเขาพยายามชีตติ้งดูใครแบบอยากได้อยากได้ถูกปลูกเองเออแล้วรอต่อแถวหน้าเลยคือว่ามันร้อนมากเลยทุกคนถ้ามาเก็บเนี่ยเกินกว่า1ชั่วโมงอ่ะมีสิทธิ์เป็นลมได้ถ้าเก็บถ้าเก็บเฉยๆอ่ะแบบไม่ต้องถ่ายรูปหรือไม่ต้องถ่ายวิดีโออ่ะ20นาทีเสร็จแต่คือเราต้องมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูไงก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรอีก Subscribe กดอะไรอีกกระดิ่งช่องอะไรที่ช่อง My Bee Honey ด้วยนะคะไว้โอกาสหน้าเราพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมชมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย